สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะนำเสนอในส่วนของ Effect Pedal นะครับยี่ห้อ Provident นะครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็น Distortion นะครับชื่อรุ่นว่า Stampede DT2 นะครับเป็นรุ่นที่พัฒนาจากตัวแรกนะซึ่งจะใหญ่เทอะทะนะแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะมีปริมาณเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเรียกว่าเป็นไฮเกณฑ์ก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในส่วนของการทดลองครั้งนี้นะครับก็จะมีผมใช้กีตาร์ Humbucking นะครับเป็น Ibanez J Custom นะครับนะนี่นะฮะเป็น Ibanez J Custom นะครับรหัส 8420ZD นะครับแล้วก็ในส่วนของ Effect นะครับก็เป็น Provident นะครับ Stampede DT2 เช่นกันนะครับที่นี่ส่วนของหน้าปัด EQ ก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับได้แก่ Level นะครับ Level ก็คือ Output นะครับเพิ่มความดังเบานะครับส่วนของ Bass นะครับส่วนของ Triple ก็คือเสียงแหลมแล้วก็ Gain นะครับไฟสีฟ้าสว่างจ้ามากเลยนะครับที่นี่ในส่วนของEQ เราก็จะมาปรับทีละอย่างกันตามสเต็ปเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากไอตัวของเกณฑ์ก่อนแล้วกันครับว่ามันให้เกณฑ์ได้เท่าไหร่นะถ้าสมมติปิดสุดนะครับตอนนี้ปิดเกณฑ์สุดนะครับนะครับก็ให้เกณฑ์ที่ค่อนข้างจริงๆแล้วขนาดนี้ก็น่าจะพอนี่ก็ใช้กับกีตาร์ที่เป็น Humbucking นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะให้เกณฑ์เยอะขนาดไหนนะครับแต่ก็เรื่องของเสียง G ก็แทบจะไม่มีเลยนะฮะลองเพิ่มมาสัก9โมงทีนี้เสียงเบสก็เริ่มมาด้วยนะครับเนื้อเสียงก็ออกมาเต็มเลยจะไม่แห้งๆเหมือนกับตอนแรกนะครับยังเงียบอยู่นะไม่มีเสียงรบกวนใดๆนะครับแต่ว่าปริมาณเกณฑ์ค่อนข้างจะเยอะมากเลยก็เป็นในส่วนของเกณฑ์นะครับทีนี้ผมจะเปิดไว้กลางๆแล้วกันทีนี้มาดูบาลานซ์ครับมาดูบาลานซ์อันนี้ที่ผมตั้งไว้เผื่อเฉยๆนะครับดูบาลานซ์เหมือนเดิมครับดูบาลานซ์ในส่วนของเสียงคลีนกับเสียงแตกนะครับนะก็บาลานซ์ทำได้ดีเหมือนเดิมครับคือเสียงไม่ล้นนะเสียงไม่ล้นแล้วก็ทำได้ออกมาก็ประทับใจอีกแล้วครับสำหรับค่ายนี้เป็นเอฟเฟคของญี่ปุ่นนะครับในคลิปที่แล้วที่รีวิวไปก็คือ Sonic Drive นะครับคราวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะทีนี้มาดูในส่วนของย่านเบสบ้างแล้วกันนะครับย่านเบสเริ่มปิดหมดนะครับจะกรอบๆนิดนึงนะครับ
กระด้างกระด้างแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาทีหน่อยนี่ก็เริ่มที่จะมีเบสเข้ามาเที่ยงตรงสุดเลยแหมดอกลำโพงสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวนะเบสเรือๆครับอึบๆแต่ว่าก็ไม่บวมจนน่าเกลียดโอเคทีนี้มาดูในส่วนของสิ่งแหลมนะครับย่านแหลมเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหากับตู้เล็กๆนะครับเพราะว่าถ้าตู้เล็กๆวัดน้อยๆเนี่ย360 วัตต์เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของย่านแสงแหลมที่เขาเรียกว่าเป็นเฮดรูมที่กว้างมากนะครับแต่ถ้าเจอ100 วัตต์เนี่ยต้องเปิดแหลมเยอะนะครับถึงจะได้พลังเต็มๆหน่อยเราจะเริ่มปิดสุดก่อนแล้วกันนะครับเปิดมาครับเที่ยงแล้วกันนี่ในส่วนของอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเราเพิ่มเสียงแหลมแล้วเนี่ยเลเวลก็จะเพิ่มดังตามขึ้นมาด้วยอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรสังเกตดูนะฮะจะปิดนะครับแต่ว่าพอเปิดเสียงแหลมมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเสียงจะจ้าขึ้นมาทันทีเลยสักบ่าย3สุดเลยนะครับก็จะเห็นว่านะครับถ้าหากว่าเราบาลานซ์ดีๆแล้วเนี่ยเวลาใช้ในแต่ละสถานที่มันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันแตกต่างวาระด้วยถ้าหากว่าแอมที่ใช้ในเป็นแอมหลอดเนี่ยประมาณว่าต้องเปิดขนาดนี้เลยก็คือทั้ง2 อย่างต้องบาลานซ์กันนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะได้ไม่แหลมล้นจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดนี่คือเปิดแบบกลางในส่วนของการอัดครั้งนี้คือผมไม่ได้ไปคัด EQ ในโปรแกรมเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ต่อเข้าที่กีตาร์แล้วก็ต่อเข้าที่ซาวการ์ดสดๆตรงๆเลยนะครับก็จะได้เสียงที่จะชัดหน่อยนะครับขึ้นตรงตามบิตเรทของโปรแกรมด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้ตัวนี้เนี่ยพวกเห็นขายกันเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเฮดคำว่าเฮดรูมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าหากว่าแอมที่ใช้เนี่ยเป็นแอม100 วัตต์ขึ้นนะครับหรือเป็นหลอดนะที่ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยสังเกตเห็นว่าได้ชัดเลยว่าถ้าหากว่าแอมวัตต์น้อยนะครับเฮดรูมมันแคบทำให้เสียงแหลมออกเยอะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อเจอกับแอมใหญ่ๆฮะอย่างเช่นแอมหลอด100 วัตต์หรือแอมทรานซิสเตอร์100 วัตต์ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือออกสเตจใหญ่เนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับเพราะว่าในส่วนของEQ ที่เขาทำมาเนี่ยมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมจะลองปรับไปที่ผมชอบดูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมจะไม่ใช้เกณฑ์เยอะเวอร์เท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้คือผมจะปรับตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือแบบที่ใช้แบบตามความเหมาะสมตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าหากว่าผมเจอแอมที่วัดน้อยๆผมก็จะลดแหลมลงหน่อยแล้วก็อาจจะลดเบสประมาณนี้นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อให้มันเกิดความบาลานซ์กันในการปรับซาวนี่เราลองเล่นกระใสกับดีเลย์ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมครับบอสดิจิตอลDD3นะครับWoo!
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมารีวิวในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับโอเวอร์ไดกันบ้างนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีความนิยมกันมากทีเดียวนะฮะและก็นิยมเอาไว้บูทด้วยบูททั้งหัวแอมบูททั้งเอฟเฟกต์กีตาร์ตัวอื่นๆด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือฝากไว้ในอ้อมใจหน่อยละกันนะเพราะว่าเห็นขายกันเยอะแต่จริงๆแล้วการทำงานมันค่อนข้างกว้างนะครับโอเคครับจบแล้วครับ